ซ้อมแข่งรถซ้อมแข่งรถซ้อมแข่งรถโอ้ซ้อมแข่งรถคือเป็นสิ่งที่นึกถึงซันดี้เนี่ยคงมีแต่สองอย่างเนี้ยสลับไปสลับมานึกไม่ออกว่าตกลงแล้วเขาอยากจะเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นนักแข่งรถแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบโมเมนต์ที่อยากทำอย่างอื่นบ้างนะครับแต่ว่า รายการ The Playmaker ในช่วง Make a Wish ของเราเนี่ย ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแน่นอนนะคะว่า Make a Wish ของเรานะคะจะต้องเค้นหาคำตอบมาให้รู้จนได้เลยแน่นอนเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะว่าสิ่งที่ซันดี้เขาอยากจะเป็นนั้นจะเป็นอะไรค่ะถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงที่ใครหลายๆคนนั้นรอคอยนะคะอยากจะรู้ว่าแซนดี้นั้นอยากจะทำอะไรถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นนักแข่งรถแบบปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็คือช่วง Make a Wish นั่นเองค่ะต้องมาถามกับแซนดี้เลยว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าทุกวันนี้เส้นทางที่เราเลือกมันไม่ใช่การแข่งรถไม่ได้ไปประสบความสำเร็จชนะ F3 เนี่ยจริงๆแล้วอยากจะทำอะไรอีกไหมคะจริงๆก็ถ้าไม่เป็นนักแข่งฟอร์มูล่านะครับผมคิดว่าจะเป็นนักดริฟต์ครับว่ามันยังอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตผมคิดว่าน่าจะเป็นนักดริฟต์มีความแน่วแน่มากจริงๆคือยังไงก็ตามคือขออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความเร็วเกี่ยวกับรถหรอใช่ครับขออะไรก็ได้เลยก็ถือว่าไม่เหมือนคนอื่นๆนะปกติแล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบอยากจะไปทำอะไรกุ๊กกิ๊กกิ๊กคือเราไม่มีความคิดแบบนั้นเลยนะไม่มีครับทำไมอ่ะทำไมอยากจะดริฟต์คิดว่าก็ตอนอายุ4ขวบแบบติดความเร็วอะติดแบบความรู้สึกพิเศษเนี่ยก็ติดแบบความรู้สึกเนี้ยเพราะผมก็ไม่ได้ความรู้สึกนี้จากกีฬาอื่นๆครับแปลว่าตอนเด็กๆนี่จริงๆคือมีของเล่นก็เป็นรถเป็นอะไรใช่ทุกอย่างแล้วก็ดริฟต์กันตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่าไม่เคยดริฟต์มาก่อนใช่ครับไม่เคยครับโอ้โหเป็นความฝันอีกหนึ่งอย่างของแซนดี้นะคะที่อยากจะดริฟต์รถเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะในช่วง Make a Wish ค่ะคุณผู้ชมจะทำความฝันของแซนดี้ให้เป็นจริงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะสอบถามเกี่ยวกับการดริฟต์กับกูรูเรื่องของการดริฟต์รถกันเลยดีกว่านะคะก็คือพี่แมนนะคะพินิจนันท์บัวมหาศักดิ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเอ็กซ์ตรีมแมนค่ะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหฉันไม่มีแว่นแบบ2คนเลยอ่ะคุยกันแบบแมนๆเลยนะเดี๋ยวให้คาดคะเนนิดนึงว่าลูกศิษย์คนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะการดริฟต์รถในวันนี้ไม่กล้าสอนเพราะว่าระดับนี้แล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แต่ถ้าเรียกว่าถ้าสอนน่าจะเป็นเร็วมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีสกิลอยู่แล้วเขามีดีกรีใช่เพราะว่าผมเชื่ออยู่อย่างว่านักแข่ง F3 หรือว่าอะไรเนี่ยต้องคอนโทรลเรื่องคันเร่งดีมากอย่าเพิ่งพูดถึงแซนดี้ปั๊บหนึ่งเว้นปั๊บหนึ่งไปรู้จักกับพี่แมนกันก่อนว่าพี่แมนมีดีกรีขนาดไหนพี่แมนทำอะไรมาบ้างได้ยินว่าเยอะมากก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ขับดริฟต์มา20ปีขับมาตั้งแต่ตอน2ขวบคือตอนนี้22ใช่ไหมคะโอ้โหรายการนี้น่ามาบ่อยจังเลยก็จะ20ปีใช่ครับแล้วก็จะเป็นพวกซูเปอร์ไบค์เป็นพวกมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลังๆก็จะเป็นดำน้ำตีกอล์ฟเครื่องบินอะไรเงี้ยหลังๆเริ่มตีกอล์ฟดำน้ำเริ่มอยู่ใช้อยู่กับที่บ้างอะไรบ้างค่อยๆเนิบๆแล้วก็จะไปตะเวนไปทำอะไรที่เอ็กซ์ตรีมเมืองนอกด้วยอะไรก็มีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงนะคะพูดถึงการดริฟต์รถบ้างเป็นสิ่งที่ซันดี้เขาสนใจมันมีความยากยังไงมีความท้าทายยังไงคะเรื่องท้าทายคือหนึ่งก็คือต้องใจกล้าก่อนใจกล้าสมาธิกล้าตัดสินใจก็ต้องมี3อย่างแล้วก็ต้องมีตังค์ด้วยครับต้องมีตังค์นี่สำคัญมากๆนะคะก็จะประมาณนี้ครับส่วนเรื่องของเทคนิคจริงๆแล้วดริฟต์คือการลื่นถลายหรือว่าปลิวก็คือการที่โอเวอร์สเตียร์หรือที่นักแข่งหลายคนอาจจะรู้จักว่าอันเดอร์คือหน้าปักล้ออันเดอร์คือในโค้งครับนี่เขารู้หมดอยู่แล้วรู้หมดอยู่แล้วหรอครับผมโอ้ยมีฉันไม่รู้คนเดียวเหรอเนี่ย พื้นฐานเริ่มต้นของดริฟต์คือการฝึกโดนัทก่อนจริงๆแล้วคือวงกลมบอกว่าใครก็ทำได้กดคันเร่งไม่ใช่ดริฟต์จริงๆคือการเลี้ยงคันเร่งกับ1ไพลอตที่ตั้งให้เป็นองค์แองเกิลหรือวงกลมที่กลมจริงๆคือคุณสามารถสั่งว่าอยากให้หัวรถเนี่ยเข้าไปชิดของไพลอตได้มั้ยคุณสามารถห่างได้มั้ยคุณสามารถคอนโทรลของทุกอย่างได้มั้ยก่อนที่จะเป็นฟิกเกอร์เอก็คือการ
ทำการเดินคันเร่งและเหมือนเลข8เลข8ให้ครบของรอบนี่ก็คือเทคนิคของการเลี้ยวซ้ายและขวาการกลับรถทั้งหมดให้มาครบมันก็คือเทคนิคเบื้องต้นที่ต้องเป็นเลยพูดถึงการดริฟต์ค่ะพี่แมนคือบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวดริฟต์รถบนถนนเนี่ยมันคือการดริฟต์จริงๆหรอคือการที่เราดริฟต์เป็นเนี่ยมันจะสามารถปรับไปใช้กับการขับรถจริงๆมันจะไปเพิ่มทักษะในการขับรถบนท้องถนนของคนทั่วๆไปอย่างคุณผู้ชมเนี่ยยังไงได้บ้างจริงๆแล้วข้อดีของการดริฟต์คือสมาธิเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งหน้าซึ่งรถเกิดการหมุนหรือว่าลื่นถลายเราจะไม่ตกใจละเราจะสามารถประคองรถให้กลับมาอยู่ทางตรงและเดินทางให้ปลอดภัยขึ้นแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบดริฟต์บนถนนเราควรทำอะไรทุกอย่างในสนามเพราะในสนามคิดง่ายๆว่ามันคือทางเดียวมันเป็นแอเรียที่เซฟตี้แต่ข้างนอกมีคนอื่นมากกว่าสนามนี่ถือว่าเป็นทัศนคตินะคะของคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของการแข่งรถพูดถึงแซนดี้ปกติแล้วเวลาขับรถบนท้องถนนทั่วไปเลยเคยคิดจะลองดริฟต์บ้างไหมทุกครั้งที่แบบจะยูเทิร์นสนิทดึงแฮมเบรกมาปุ๊บไม่เอ้ยอะไรที่พูดไปเมื่อกี้นี่ล่ะอันนี้ just kidding เนี่ยอาจจะ kidding นะโอเคแน่นอนแล้วสนิทก็ต้องขับรถในถนนครับก็ไม่ขับเร็วไม่อะไรเลยเพราะว่าไม่ขับรถเลยก็คือแซนดี้จะเน้นเรื่องของรถสาธารณะมากกว่าใช่ก็ขับอยู่แต่ว่าไม่เคยแบบมากกว่าที่เขาแบบที่เขาดิมิตเอาไว้ใช่ครับเพราะว่าผมได้มีความสุขกับความเร็วในสนามแล้วก็แบบในถนนก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วอาเซนสงสัยมาเต็มไปหมดแล้วแทนผู้ชมเอาพูดถึงแซนดี้กันบ้างดีกว่าแซนดี้มีคำถามอะไรที่อยากจะถามกูรูแบบพี่แมนไหมคะก็อยากรู้ว่ายางดริฟต์จะต่างกันกับยางแข่งธรรมดายังไงครับจริงๆเรื่องของเทรดแวร์ถ้ายิ่งเทรดแวร์สูงก็รู้อยู่แล้วมันก็หนีก็คือเป็นยางทุกวันนี้ก็คือใช้ยางเรเดียนปกติคือรถยางรถบ้านปกติก็ไม่มีอะไรนอกจากถึงขั้นแอดวานซ์คือลงแข่งแล้วแค่นั้นเองก็ส่วนใหญ่ก็จะคือความสำคัญอยู่ที่แองเกิลในการคุมกับหัวใจสำคัญคือการเดินคันเร่งซึ่งเชื่อว่า F3 น่าจะเดินคันเร่งต้องเนียนมากๆเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นเร็วแน่นอนสบายๆประมาณว่าวันเดียวได้นะปกติสัก3วันวันเดียวเลยก็น่าจะได้นะ มีความกดดันแล้ว กดดันหลังจากนี้ไปนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็แซนดี้หมดคำถามหรือยังหมดแล้วหมดแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูแซนดี้ดริฟต์รถกันเลยดีกว่าค่ะไปขาข้างไหนขึ้นก่อนอะดวงดีขวาเหรอจะดีเหรอกลัวไหมครับกลัวมาก Oh no พร้อมเหมือนกันซันดี้ไปลองมาแล้วสุดยอดตอนนี้เนี่ยหัวใจยังเต้นตุบ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 จริงเหรอจริงจริงอันนี้พูดจริงจริงอันนี้พูดจริงเหรอมันความเร็วมันประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่แม่คือความรู้สึกตอนนั้นคือเหมือนกับว่าอยู่ในรถเนี่ยมันลืมทุกอย่างเลยประมาณ560เองแต่ถ้าจะเป็นเมืองนอกตอนนี้เป็นไฮสปีดก็มี200แล้วที่ฟูจิสปีดเวย์หรือว่าที่สนามที่ญี่ปุ่นตอนนี้210เมื่อกี้คือกว่าที่เซนจะกล้ารวบรวมพลังซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะคะที่เซนสามารถผ่านพ้นภารกิจที่อย่างเท่อะถามแซนดี้บ้างดีกว่าจริงๆแล้วมันมีความต่างอะไรกับรถที่เราปกติใช้แข่งก็เกือบทุกอย่างเลยเกือบทุกอย่างเลยใช่ครับเป็นเรื่องใหม่เลยนะเรื่องใหม่เลยนะครับผมก็ต้องแบบใช้เวลาเรียนรู้นิดหน่อยครับพี่แมนคะเห็นบอกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไรนิดหน่อยจะให้พี่แมนโช
ช่วยแนะนำแซนดี้นิดนึงว่าไอ้เจ้าตัวปัญหาที่พี่แมนว่านี่มันจริงๆคืออะไรคะสิ่งที่คนกลัวหลายคนกลัวคือไพลอนนักแข่งเพราะว่าเราต้องโดนัทรอบไพลอนห้ามเหยียบห้ามชนห้ามโดนทุกอย่างก็คือตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางจักรวาลอยู่ตรงนี้ต้องเรียกว่าอย่างเงี้ยไอเนี่ยนะสุดยอดจริงก็ต้องให้กลมอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะต้องให้มันกลมห้ามโดนถ้าโดนแล้วก็คือจริงๆแล้วคือถือว่าเรายังไม่พร้อมเหมือนกันเถอะถูกต้องครับโอเคจะเป็นยังไงสำหรับภารกิจความฝันของแซนดี้ในครั้งนี้ไปดูกันเลยก็ไม่เสียนะถือว่าแซนดี้ทำได้ไวมากใช่ไหมคะเพราะสกิลของเขาเรื่องการคอนโทรลคันเร่งกับพวงมาลัยค่อนข้างดีอันนี้ยังอยู่ในช่วงของการที่เมื่อกี้ที่สักครู่ที่ผ่านไปคือแซนดี้ได้คูลดาวน์แล้วก็ได้ฝึกเป็นแบบโดนัทซึ่งถือว่าเป็นเบสิกของการดริฟท์รถคือถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยถือว่าสบายใจแล้วใช่ตรงนี้ถือว่าง่ายแล้วคือตอนนี้สามารถปล่อยให้ทำเองได้เลยนะพี่แมนเต็มที่เลยนอกจากจะมีเวลาว่างมากกว่านี้แล้วก็คือมาฝึกเป็นฟิกเกอร์เองแล้วตามด้วยเลข8เพราะจบฟิกเกอร์เสร็จมันก็คือการคอนโทรลทุกอย่างเรียบร้อยนี่อย่างเนี้ยคอยดูน้องแซนดี้ขึ้นมาทันทีเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความรู้สึกโอ้ชอบมากมากเวลาที่อยู่ในรถมันมีความรู้สึกแบบยังไงบ้างอาจารย์เก่งก็เรียนรู้แล้วได้ครับติดใจเลยไหมแซนดี้ติดใจมากนะเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อรถดริฟท์แล้วครับความยากของมันคืออยู่ตรงไหนก็ความยากก็ต้องรู้ว่าจะหักแบบเท่าไหร่ในพวงมาลัยเพราะว่านี่ผมก็ยังไม่แบบแน่ใจยังไม่ชินแต่ว่าก็ชอบมากเลยครับถือว่าจริงๆแล้วพอเราได้ลงมาดริฟต์ดูเนาะพี่แมนจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเอาประยุกต์เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการดริฟต์เนี่ยไปใช้กับการแข่งรถที่แซนดี้ทำอยู่ก็น่าจะได้ครับเพราะว่าได้เรียนรู้กับคอนโทรลรถมันก็ใช้ในทุกอย่างก็ได้เลยครับเนาะก็ถือว่าแบบวันนี้เนี่ยได้ทำให้ความฝันของแซนดี้อีกหนึ่งอย่างเป็นจริงนะคะเพราะว่าได้คุณครูฝึกสอนดีด้วยนะคะแล้วก็แซนดี้ก็เก่งมากกำลังใจดีต่างหากนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะก็พวกเราดีใจมากๆเลยนะคะที่ทางรายการได้ทำให้แซนดี้นั้นได้เติมเต็มความฝันอีกหนึ่งอย่างแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับการที่ในอนาคตต่อไปเนี่ยการแข่งขันฤดูหน้าก็น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันนั่ง3คนไม่ได้ด้วยเนาะเดี๋ยวพี่ขับให้ไหมมันมากเลยโอ้โหพร้อมกันเลยอ่ะคือแบบอย่างที่บอกคือก็ยังเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการแข่งรถอยู่คือมุ่งมั่นมากคือไม่วอกแวกเลยอ่ะค่ะคือแบบโหแซนดี้นายนี่สุดยอดเลยคือ
เป็นคนที่ไม่คิดจะทำอะไรเลยนอกจากแข่งรถครับผมใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างละกันที่มีความแตกต่างแต่ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการแข่งรถอยู่ก็ถือว่ารายการ The Playmaker ก็ดีใจนะคะที่สามารถทำให้ความฝันอีกหนึ่งอย่างของแซนดี้เป็นจริงได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยเสริมทักษะในการแข่งรถด้วยใช่นี่เลยผมกำลังจะพูดอยู่พอดีว่าการดริฟต์รถเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการขับรถครับคืออาจจะเอาไปใช้ในการแข่ง GP2 ของแซนดี้ก็ได้เดี๋ยวคอยลุ้นกันว่าจะทำได้ดีมากขนาดไหนครับผมยังไงก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหนูแซนดี้ของเราด้วยในการแข่งขัน GP2 ในฤดูกาลหน้าครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวน่ารักน่าสนใจกันต่อในช่วง Sport Time Out ค่ะครับผม